Amazing ไทเท่ UMI Group วันนี้เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งแน่นอนว่าอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครได้มาเยือนจังหวัดอุดรธานีต้องแวะเวียนกันมากราบไหว้ขอพรกันแบบไม่ขาดสายนั่นก็คือคำชะโนดวังนาคินนั่นเองค่ะด้วยตำนานเรื่องเล่ามากมายที่ทำให้หลายๆคนต่างพากันเคารพและศรัทธาในสถานที่แห่งนี้ที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามแหวนไปชมกันเลยค่ะคุณโก้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณโก้นะคะเลขากรรมการบริหารคำชะโนดครับผมโอ้ วันนี้นี่ได้มาถึงคำชะโนดในตำนานแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่เห็นได้ค่ะว่าที่นี่นี่มีกฎระเบียบข้อบังคับที่เคร่งครัดมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับยังไงช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมเอ่ยก็เพื่อให้นะครับญาติธรรมที่มาคารวะพ่อปู่ตรงนี้นะครับได้ปฏิบัติในระดับนะให้เป็นตามในกรอบประเพณี22ข้อ14ของชุมชนของเราว่าข้อบังคับข้อห้ามต่างๆเราเคยมีกันอย่างไรนะครับถ้าเราทำไม่ได้นะครับความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธามันจะเสื่อมน้อยถอยลงไปเพราะตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องทำให้ได้ครับค่ะครับอย่างเช่นเมื่อท่านมาถึงตรงนี้แล้วอย่างนะท่านเริ่มต้นนับหนึ่งเลยนะครับคือเราจะมีลานพื้นที่ให้ท่านอยู่แล้วถอดรองเท้ามีชั้นวางรองเท้านะครับเริ่มตั้งแต่การถอดรองเท้าเพื่อท่านแสดงออกถึงความเคารพต่อสถานที่นะครับขั้นตอนที่2ก็คือการจัดเตรียมเครื่องสักการะกลับบ้านนะครับเราก็ควรจะมีกันทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปยังเมืองบาดาลเพื่อถ้าเราได้แสดงออกถึงความศรัทธาที่มีต่อพ่อปู่ศรีสุโธเมื่อเราจะมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นประเพณีเป็นปักของชาวพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วครับนะเราจะต้องมีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราถอดรองเท้าเราเตรียมเครื่องสักการะกลับบ้านแล้วเราก็จะเข้าสู่นะครับเมืองบาดาลเมื่อไปถึงเข้าไปสู่แนวเขตแต่สะพานตรงนี้แล้วซึ่งเราถือได้ว่าเป็นเขตดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่านจะต้องอยู่ในความสำรวมนะครับเริ่มอยู่ในความสำรวมแล้วท่านก็เริ่มอธิษฐานไปได้แล้วว่าท่านเป็นใครมาจากไหนปรารถนาอยากจะได้พรสิ่งใดท่านก็จะอธิษฐานตรงนี้ไปเลยเหรอคะใช่ครับจากแนวสะพานนี้มาเลยนี่คือดินแดนที่เราเรียกว่านะครับเมืองบาดาลแล้วนะครับซึ่งท่านเข้าไปสักพักหนึ่งท่านก็จะไปเห็นรอยต่อเขตแดนนะครับซึ่งเราเรียกว่าเขตแดนรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลครับผมอยากจะถามนิดนึงนะคะว่าตำนานที่มาของเมืองบาดาลแห่งนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาได้ยังไงเอ่ยเป็นความเชื่อเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับหลังจากที่ท่านสร้างแม่น้ำโขงเสร็จแล้วท่านก็พาเราบริวารลูกหลานท่านนะครับมาสร้างบ้านสร้างเมืองกันที่นี่นะครับท่านจะได้ไม่กลับขึ้นไปที่หนองคันแท้นะครับหลังจากที่ท่านมีเรื่องศึกสงครามกันนะครับตามเรื่องเล่านะครับกับท้าวสุวรรณนาคราชที่นะครับลบราคาฟันกันอยู่เป็นเวลาเป็นร่วม10ปีจนกระทั่งพระอินทร์ท่านนะฮะได้มาหย่าศึกแล้วให้นะครับมีการแข่งขันสร้างแม่น้ำโขงนะครับใครสร้างเสร็จก่อนก็จะได้รางวัลและจะให้ประธานพรจะให้พรไว้3อย่าง3เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งพ่อปู่ของเรานั่นก็เป็นผู้ที่ประสบชัยชนะในเรื่องเหล่านี้นะครับท่านก็ได้ขอพรเอาไว้นะครับท่านไม่กลับก็ขึ้นไปที่เมืองน้องคันแท้นะตามความเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของเราท่านก็มาสร้างเมืองกันที่นี่นะครับพาลูกหลานของเรามาอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าไปยังเมืองบาดาลเราจะต้องขอพรให้ครบ3ที่ชมให้เห็น1สิ่งครับตอนนี้แรงศรัทธามาเต็มเปี่ยมแล้วค่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเมืองบาดาลกันเลยดีกว่างั้นเดี๋ยวคุณโก้พาเราไปได้ใช่ไหมคะครับไปกันเลยนะคะนิดนึงว่าครับทำไมถึงต้องตั้งศาลตรงนี้เอ่ยเพราะจุดตรงนี้ทำไมนะครับเพราะตรงนี้มันมีสิ่งปรากฏการณ์ต่างๆเรื่องความลี้ลับแต่ตัวนี้ที่เกิดขึ้นกับนะฮะเราผู้เฒ่าผู้แก่ของเรานะครับซึ่งท่านนำมาขอพรจากหน้าที่ตรงนี้แล้วท่านประสบความสำเร็จกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องโชคเรื่องลาภต่างๆนะครับเหล่านี้นะครับล้วนแต่นะครับนะประสบความสำเร็จนะฮะนั่นจะเป็นเรื่องเล่าต่างๆมานะครับจากปากต่อปากคำต่อคำมาค่ะกี่ร้อยปีแล้วเอ่ยถ้าถามว่าเป็นตำนานตอนนี้ท่านก็เล่ามากันมาปากต่อปากมันก็เป็นเรื่องเล่ากันมา 3,000 ปี 4,000 ปีไป 4,000 ปีเลยเหรอคะไม่ใช่หลักร้อยนะคะคุณผู้ชมเป็นหลักพันปีเลยตำนานที่แบบ
มีความขลังมากๆของที่แห่งนี้เป็นหลายพันปีเลยทีเดียวนะคะแล้วสามศาลตรงนี้นี่คือเป็นศาลอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้ศาลหลังใหญ่ที่จุดตรงกลางนั้นคือศาลพระปู่ศรีสุทโธนาคราชเจ้าศรีปฐุมมาซึ่งเป็นศาลหลักเลยนะครับคือศาลตรงนั้นแหละครับทุกคนที่มาที่นี่จะต้องไปให้ถึงจุดนั้นแต่ส่วนศาลด้านล่างตอนนี้ศาลาด้านล่างตอนนี้จะเป็นศาลานะครับรับรองนะครับเนื่องจากช่วงนั้นนะครับเราก็จะมีแค่หลังเดียวแต่ช่วงวันนี้นักท่องเที่ยวมากันเยอะสถานที่กลับบ้านมันไม่เพียงพออ๋อก็เลยต้องมีการสร้างเพิ่มก็ต้องมีสร้างเพิ่มให้กลับบ้านกันถ้าจะสังเกตได้ว่าทางนี้เราใครที่ส่วนมากแล้วสำหรับใครที่ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงขึ้นด้านบนไม่ไหวก็จะใช้ด้านล่างก็จะใช้ด้านล่างอ๋อเป็นสารรับรองเพิ่มนะคะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครับนะต้นชะโนดอย่างเนี้ยมันจะไม่เหมือนไม้ประเภทอื่นนะครับมันจะมีลักษณะเด่นของท่านอยู่นะครับอย่างเช่นเนี้ยนะครับต้นปู่ต้นหญ้าเราจะเรียกว่าต้นปู่ต้นหญ้านะครับมันจะแตกต่างกันดูยังไงคะต้นปู่นะครับลักษณะมันจะเป็นครีบนะครับบนด้านขวาแต่ถ้าต้นไหนที่เป็นครีบบนด้านซ้ายเราก็จะเรียกว่าต้นหญ้าถ้าท่านมองใกล้ๆแล้วจะลักษณะของท่านก็จะเป็นรูปร่างเหมือนพญานาคเลยเหมือนกับองค์ปู่ที่เราเดินเข้ามาเนี่ยอุ้ยจริงด้วยมีเหมือนมีเกล็ดเดี๋ยวผมจะพาไปดูใช่ครับเดี๋ยวให้ความรู้สึกอย่างนั้นให้วิธีมองให้ท่านมองอย่างนี้เนี่ยเป็นได้แล้วกับต้นแล้วก็มองขึ้นไปจะเป็นทีเดียวบนด้านซ้ายแล้วต้องมามองใกล้ๆนะครับนี่เหมือนเกล็ดพญานาคจริงๆไม่น่าเชื่อเลยใครที่มีเซนส์อันนี้ท่านจะประทับใจมากครับจะรู้สึกขนลุกขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมนี่นะคะเหมือนเกล็ดพญานาคจริงๆท่านต้องมาที่นี่แล้วต้องดูให้เห็นต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้นะคำชะโนดแห่งนี้ซึ่งเมื่อก่อนแล้วชาวบ้านเราก็จะมาขอโชคลาภกันที่นี่คล้องมาลัยดอกไม้กันที่นี่แต่ณปัจจุบันนี้เรามากันเยอะนะครับมันอาจจะมีผลกระทบนะท่านวันนี้เราก็ต้องให้เลิกและให้วางอย่างเดียววางอย่างเดียวก็เพียงแค่ได้สัมผัสได้สัมผัสได้ตำนานเรื่องเล่าของคำชะโนดวังนาคินยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้ามาชมกันต่อว่าบนเกาะกลางน้ำแห่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะและในสัปดาห์หน้าแหวนจะพาคุณผู้ชมไปว้าวที่ไหนกันอีกบ้างติดตามได้ในรายการว้าวบนแหวนทุกเช้าวันเสาร์ 9:00 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34สำหรับวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี